ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่สบ8ประชุมร่วมสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเบื้องต้นสั่งการให้โรงพยาบาลดารารัศมีจังหวัดเชียงใหม่ทำงานบูรณาการร่วมตำรวจภูธรภาค5จัดทีมแพทย์พยาบาลลงพื้นที่ดูแลร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัยตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และมีทีมแพทย์พยาบาลนักจิตวิทยาของโรงพยาบาลตำรวจพร้อมยาอีก 1,000 ชุดดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วทุกพื้นที่โดยจะเดินทางลงพื้นที่วันนี้ฮีโร่เจ็ตสกีแชมป์กสิทธิ์ธีรประทีปแชมป์โลกเจ็ตสกีชาวสมุทรปราการที่ช่วยคนแม่สายใจบุญสละยอดขายจากธุรกิจแผ่นปูนและปิ้งย่างกว่า 300,000 บาทสมทบทุนช่วยชาวแม่สายโดยก่อนหน้านี้กสิทธิ์ได้ลงพื้นที่พร้อมกับสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและกันจอมพลังไปตั้งแต่วันเกิดเหตุแรกช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้กว่า500คนล่าสุดลงพื้นที่ตลาดเรือบินเปิดจุดรับบริจาคพร้อมชวนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในตลาดเรือบินร่วมบริจาคเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยด้วยน้องเบนสาวฝันสลายสอบติดครูอันดับ1แต่รายชื่อหายไปเข้าร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียกร้องขอความเป็นธรรมโดยทนายเจมส์นิติธรแก้วโตพาน้องเบนยื่นหนังสือร้องเรียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียกร้องหาความเป็นธรรมโดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับเรื่องนายสิริพงษ์กล่าวว่าได้ส่งนิติกรลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมอายัดเก็บหลักฐานเอกสารชุดข้อสอบและคำตอบทั้งหมดมาไว้ที่ส่วนกลางเรียบร้อยแล้วเพื่อดำเนินการตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนส่วนการเยียวยานั้นทางสพฐจะให้น้องเบนเข้ามารับตำแหน่งครูอัตราจ้างในโรงเรียนใกล้บ้านในพื้นที่จังหวัดสระแก้วแต่หากมีการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าน้องเบนทำข้อสอบได้คะแนนตรงกับที่ประกาศครั้งแรกก็จะต้องมารับตำแหน่งพนักงานข้าราชการครูโดยจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันระทึก2หนุ่มออกเรือตกหมึกวันหยุดเจอพายุเรืออับปาง2ชีวิตลอยคอนาน4ชั่วโมงรอดเพราะขวดน้ำเหตุเกิดที่ชายหาดใกล้ศูนย์กู้ภัยทางทะเลเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่พบเจ้าหน้าที่ช่วยผู้ประสบภัยขึ้นมาแล้ว2รายอยู่ในสภาพอิดโรยลอยคออยู่กลางทะเลนานกว่า4ชั่วโมงกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นส่วนเรือก็ได้อับปางจมกลางทะเลออกตามหากระทั่งเจอก่อนกู้ซากเข้าสู่ฝั่งสอบถามผู้ประสบเหตุทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่นำเรือไฟเบอร์ขนาด18ฟุตออกไปตกหมึกช่วงเวลาวันหยุดไม่นานก็เกิดพายุทั้งลมและคลื่นซัดถมเข้ามาตัวเรืออย่างแรงโดยไม่มีสัญญาณเตือนไม่นานเรือก็อับปางลงทั้งคู่ตกลงไปในทะเลตั้งสติได้รีบดำน้ำมุดลงไปเอาน้ำที่เก็บไว้ในห้องเก็บของแล้วเทน้ำทิ้งใช้พยุงลอยคออยู่ทะเลห่างจากฝั่งหลายกิโลเมตรอาศัยเกลียวคลื่นพาเข้าฝั่งแต่ด้วยกระแสลมที่เปลี่ยนทิศไปมาทำให้ทั้งสองลอยคอไปเรื่อยๆโชคดีที่สังเกตเห็นศูนย์กู้ภัยทางทะเลจึงตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือแก๊งแขกขาวหลอกฉกเงินช่างตัดเสื้อชาวปากีสถาน900ดอลลาร์ช้ำเที่ยวพัทยาครั้งแรกไม่ทันข้ามวันประชาสัญชาติปากีสถานเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสภ.เมืองพัทยาหลังถูกคนร้ายฉกเงินในกระเป๋าสตางค์ไปประมาณ900ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 30,000 บาทบอกว่าเดินทางมาเที่ยวพัทยาเป็นครั้งแรกมาถึงเพียงไม่กี่ชั่วโมงขณะที่เดินเล่นชมวิวอยู่ที่หาดจอมเทียนมีผู้ชายลักษณะคล้ายแขกขาว2คนเข้ามาชวนคุยตีสนิททำทีขอดูสกุลเงินรูปลักษณะแบงค์ของประเทศเจ้าตัวก่อนจะอาศัยจังหวะเผลอให้เพื่อนร่วมแก๊งชวนคุยแอบฉกเงินในกระเป๋าไปจนเกลี้ยงเมื่อส่งกระเป๋าสตางค์คืนมาก็พากันเดินหลบหนีไปอย่างรวดเร็วตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายจากพยานแวดล้อมและกล้องวงจรปิดเพื่อไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะ